เรามาดูเรื่องนี้จำได้ไหมที่สภาเขาทำเรื่องโหวตกันเขาไปอะไรนะไปทำสำรวจความคิดเห็นว่าเอานิรโทษกรรมเหมารวม112ไหมตามที่กลุ่มของกลุ่มเนี้ยเขาเสนอในภาคประชาชนใช่ก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ชอบสนับสนุนน่ะพูนสุขพูนสุขเจริญทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 36,723 คนร่วมกันเสนอตั้งแต่13พฤษภาคมจนถึง12มิถุนายนใช่มั้ยก็เกือบเดือนนึงแหละมีคนแสดงความคิดเห็น 9,503 คนแล้วในจำนวนเนี้ยไม่เห็นด้วยเลยกับร่างพรบฉบับนี้ 64.66 เห็นด้วย 35.34 นะขณะเดียวกันรองอ๋องเนี่ยปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยสสพิษณุโลกของคุณนะโพสต์ความในแพลตฟอร์ม X สั่งให้ตรวจสอบ IP address ค่ะเพราะว่าเกิดความผิดปกติกับเว็บไซต์รับฟังความเห็นสั่งตรวจสอบ IP เขาด้วยนะกูไปแสดงความคิดเห็นกับมึงแล้วนะมึงยังไม่เชื่อกูอีกสั่งตรวจสอบ IP address อ่ะคุยกับวิทยเย็นเมื่อกี้ไงบอกว่าIP address คือดูว่ามันมาเป็นกลุ่มหรือเปล่าเออมันเครื่องเนี้ย IP address เดียวกันใช่ไหมใส่มาทีละร้อยคนพันคนไหมจากอันนี้ไหมเขาอยากจะดูแต่ผมถามว่าคุณดูสองข้างไหมทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยไหมคุณเช็คพวกเห็นด้วยเปล่าล่ะว่ามาจาก IP address เดียวกันเปล่าเพราะถ้าจะโปร่งใสเนี่ยสภาต้องทำให้ชัดนะครับทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยตกลงว่า IP address เดียวกันมีเท่าไหร่ก็ลองออกให้ตรวจสอบ IP address นะคะเพจวันนี้แก้วไกลโกหกอะไรเนี่ยโพสต์ข้อความว่าทุกคนคะโป๊ะแตกพบความผิดปกติของทีมงานรองอ๋องและ IO ค่ะคือโหวตเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรม112ครับโป๊ะแตกไปเจอเอากระจัดทีมงานรองอ๋องค่ะทีมงานรองอ๋องมายุ่งอะไรด้วยฮะความผิดปกติก็คือว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วเว็บไซต์สภาปิดโหวตแล้วปุ่มกดให้แสดงความคิดเห็นหายไปจากหน้าจอเว็บแล้วแต่คะแนนโหวตเห็นด้วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลักพันถึงตีสองได้อย่างไรหลังเที่ยงคืนถึงตีสองครับเว็บไซต์เนี่ยปิดโหวตแล้วปุ่มแสดงความเห็นก็ปิดไปแล้วแต่คะแนนโหวตเห็นด้วยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร2ชั่วโมงหลังจากนั้นใช่ทีมงานก็พบว่าลิงก์ที่แสดงความเห็นเนี่ยเปิดให้เข้ากรอกได้ปกติลิงก์เนี่ยที่แสดงเนี่ยเปิดให้เข้ากรอกได้ปกติทำให้คนที่มีลิงก์สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้เรื่อยๆ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 ใน2ชั่วโมงคำถามค่ะทำไมผู้ดูแลถึงเอาปุ่มออกปุ่มกดให้แสดงความเห็นหายไปจากหน้าเว็บทำไมเอาปุ่มนี้ออกแต่ยังเปิดลิงก์ให้กรอกได้อยู่เอาปุ่มออกแต่เปิดลิงก์ให้กรอกได้อยู่ผู้กรอกข้อมูลมีเป็นพันคนพันคนนี้เอาลิงก์มาจากไหนมีใครส่งให้คุณหรือเปล่าลิงก์น่ะคะแนนที่เพิ่มขึ้นคือเห็นด้วยกับนิรโทษกรรมมาตรา112ด้วยพ่วงด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นคือเห็นด้วยพวกเขาคือใครเอาลิงก์มาจากไหนในเมื่อคะแนนทิ้งห่างเป็นหมื่นคนปกติไม่มาโหวตแล้วทำไมทีมนี้ยังโหวตได้ต่อเนื่องเป็นไปได้หรือเปล่ามี IO รับงานและต้องการทำให้ครบตามออเดอร์ที่จ้างผู้ดูแลเว็บไซต์และรองอ๋องมีคำตอบไหมแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะเขาจับได้แล้วรองอ๋องตอบด้วยอย่างเงียบตอบด้วยอย่างเงียบตอบด้วยอย่างเงียบตอบด้วยค่ะตอบด้วยค่ะอย่างเงียบค่ะอย่างเงียบค่ะเนี่ยหลังเที่ยงคืนถึงตีสองมีคนโหวตเข้ามาคนมีลิงก์เป็นพันคนแล้วกรอกในลิงก์เข้ามาแล้วเห็นด้วย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 เกิดอะไรขึ้นคะแล้วคะแนนไปอยู่ที่เห็นด้วยหมดหลังเที่ยงคืนนะหลังที่คืนมาเนี่ยแต่เขาจับเวลาเลยว่ากี่นาทีอ๋องจะไปตรวจ IP address คนอื่นอ๋องต้องตรวจอันนี้ก่อนเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันปิดแล้วกติกาคือมันปิดแล้วคือปิดแล้วแล้วทำไมมันถึงเยาวยืดมันถึงตีสองได้อะแล้วตีสองมันเป็นพันคนและพันคนเห็นด้วยอ่ะเห็นด้วยจะเอามาตรา112อ่ะแล้วพันคนพวกนี้มาจากไหนทำไมกรูกันเข้ามา2ชั่วโมงปุ๊บเลยทำไมอ่ะอันนี้สงสัยผู้ชมของเราในแนวหน้ามั่นคง FC ส่งลิงก์นี้มาให้ดูด้วยนะครับของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการชี้เป้าให้หมออ๋องแล้วว่าให้ไปเรียกตัวแอดมินในเพจเซ็กชั่น77ไปสอบก่อนเลย
ะครับมีผู้แจ้งปัญหาไปหลายรอบแล้วไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมตอบพอบอกว่าจะร้องเรียนรีบตอบว่ากำลังแก้ไขระบบเซกชั่น77คือใครครับนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยวันนี้หมอวรงค์เจอหมออ๋องนะพิษณุโลกกับพิษณุโลกนะประชันกันนะคนพิษณุโลกเขตหนึ่งฟังพี่ปองนะคุณเลือกอ๋องครั้งที่หนึ่งคุณได้อะไรจากอ๋องคุณเลือกอ๋องครั้งที่สองคุณได้อะไรจากอ๋องคุณคิดด้วยนะแล้วบอกพี่ปองเนี่ยนะ